ูดตลอดเลยว่าเรื่องการกระจายอำนาจในการท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะอบต.เทศบาลเนี่ยอยู่กับชาวบ้าน อยู่กับประชาชนตั้งแต่ครับเกิดจนเสียชีวิตนะครับตอนเกิดก็ไปแจ้งเกิดตอนตายก็ไปแจ้งเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับก็คืออยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเนี่ยอยู่กับเขาอยู่กับชาวบ้านเนี่ยใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นนอกจากจะให้อำนาจหน้าที่ของเขาแล้วก็ต้องให้เงินเขาด้วยนะครับจัดสรรเขาจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ตรงจุดแก้ไขปัญหาในบริบทของท้องถิ่นของแต่ละอบต.ของแต่ละเทศบาลของแต่ละส่วนภูมิภาคของคนเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาไม่เหมือนกันเขารู้ดีกว่าส่วนกลางใช่น้ำยืนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของถนนหนทางอาจจะไปช่วยแก้หรือจะมีปัญหาของเรื่องของด้านสาธารณสุขมีปัญหาของเรื่องของน้ำใช่ไหมครับอีกเขตหนึ่งเขตม่วง30มีปัญหาของเรื่องของไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือปัญหาของเรื่องของถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อเงี้ยซึ่งถนนหนทางในส่วนใหญ่ก็จะมีหมดแหละทุกเขตทุกพื้นที่เพราะหมายถึงตอนนี้ปัญหามันคือไม่มีงบประมาณไม่เพียงพอไม่มีงบประมาณไม่เพียงพออำนาจอะอำนาจใช่ครับอำนาจอะก็ยังน้อยอยู่ครับผมอาจจะคือการกระจายอำนาจเนี่ยกระจายให้เขาจากส่วนกลางใช่ไหมครับไปยังส่วนภูมิภาคไปจังหวัดแล้วก็ไปทางท้องถิ่นเขาเนี่ยให้เขาได้มีอำนาจอย่างแท้จริงในการที่เขาจะไปบริหารจัดการนะครับให้อำนาจเขาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะมีอำนาจแต่ยังไม่ครบนะครับยังต้องรายงานทางส่วนกลางยังต้องอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับผมว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดอันนึงที่ทำให้ทำอะไรไม่ถูกอันนี้คือเหมือนกับว่ามีดาบอะถือเฉยๆเลยไม่สามารถที่จะไปออกการแอคชั่นอะไรได้เพราะว่ายังมีกฎบางกฎที่ห้ามว่าห้ามเอาดาบไปล้ำท่านี้นะห้ามเอาดาบไปล้ำขึ้นล้ำลงล้ำอะไรแบบนี้ครับคือมันก็ยังมีข้อจำกัดทางการที่จะไปออกการแอคชั่นให้กับพี่น้องในการที่แก้ปัญหาอยู่อย่างอุดมคติของกังฟูนี่คืออยากให้แบบอำนาจเต็มเลยใช่มีดาบแล้วก็ลำได้ทุกท่าเลยอยากลำท่าไหนลำซ้ายลำขวาลำขึ้นลำบนอะไรเงี้ยคือก็ต้องให้อิสระเขาด้วยเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเงินนะครับเงินในการที่จะให้เขาไปดูแลตัวเองว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากมีปัญหาเรื่องน้ำก็เอาไปทำธนาคารน้ำใต้ดินมีปัญหาเรื่องถนนเอาไปซ่อมมีปัญหาเรื่องของไฟก็ให้เขาไปทำเอาเองนะครับผมเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของโรงพยาบาลนะครับที่ยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรหรือเรื่องของหยุกยาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เขาไปดูแลตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยครับอย่างทุกวันเนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญผมเองก็ลงพื้นที่อีกแหละเพิ่งไปงานศพมาไปร่วมงานศพมีน้องคนนึงเขาท้องนะครับตั้งครรภ์ประมาณ 7-8 เดือนแล้วอยู่ตำบลยางนะครับไปทางอำเภอนาจลวยเนี่ยก็ยังอายุยังไม่เยอะนะครับยังเป็นกำลังหลักของชาติได้อีกนานก็ตั้งครรภ์ปรากฏว่าป่วยก็เลยไปอนามัยก่อนไปอนามัยก็ไม่มีทรัพยากรถูกต้องไหมครับเขาเรียกรพสตเนาะจากรพสตเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอคือโรงพยาบาลอำเภอน้ำยืนโรงพยาบาลอำเภอน้ำยืนก็ต้องส่งตัวด้วยระบบราชการไงครับต้องไปอนามัยก่อนไปรพสตก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลประจำอำเภอพอไปโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลประจำอำเภอก็ไม่มีอุปกรณ์อีกส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์หลักคืออำเภอน้ำยืนเนี่ยจะมีที่อำเภอใหญ่ๆก็จะมีอำเภอสำโรงครับอำเภอทุ่งศรีอุดมอำเภอน้ำขุ่นอำเภอน้ำยืนซึ่งตรงละแวกนั้นเวลาจะไปเขาจะไปอำเภอโรงพยาบาลอำเภอเดชอุดมเป็นเหมือนเฮดควอเตอร์เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเฮดควอเตอร์ของอุบลตอนใต้เขาก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลหมายถึงมันพร้อมสุดตรงนั้นใช่ปรากฏว่าต่อที่1รพสตต่อที่2โรงพยาบาลอำเภอน้ำยืนนะครับต่อที่3โรงพยาบาลของอุบลตอนใต้ก็คือข้างล่างก็ยังไม่มีอีกต่อที่3ต้องไปอุบลแล้วล่ะเข้าเมืองอุบลต่อที่4กว่าจะไป1 2 3 4ไปเขาก็ไม่ทันแล้วเสียชีวิตอ้าวใช่ครับโหนี่งานใหญ่เนี่ยก็ต้องส่งตัวใบส่งตัวอันนี้คือผมไปมาผมก็ไปฟังเขาก็บอกว่าแบบช่วยหน่อยช่วยสื่อสารให้หน่อยว่าทำยังไงไปปุ๊บแล้วอย่าไปกักเขาอย่าไปโม้แต่รอส่งตัวคือชีวิตคนอ่ะรอไม่ได้อันนี้คือตายเพราะใบส่งตัวเลยนะถ้าเกิดพูดแรงๆใช่ครับใช่ไหมโคตรห่วยเลยตั้งครรภ์นะครับเป็นน้องผู้หญิงด้วยผมก็เสียดายเหมือนกันก็เราไปร่วมงานศพเรารู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยอันนี้คือเราต้องยอมรับนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับบริบทของต่างจังหวัดโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ไกลต่างอำเภอติดชายแดนน้ำยืนนี่ติดชายแดนครับติดชายแดนจริงๆซึ่งถนนหนทางไม่ดีอะไรเงี้ยครับทรัพยากรยังเข้าถึงน้อยอะไรเงี้ยครับนี่คือเรื่องที่สำคัญถ้าเรากระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นผมว่าอันเนี้ยนะครับก็จะช่วยได้บ้างมันไม่ได้กระจายอำนาจ
ด้านเดียวมันหลายๆด้านด้านชีวิตด้านคุณภาพของความเป็นอยู่ของคนด้านของเรื่องของการเพาะปลูกนะครับด้านทุกด้านนะครับที่เขาจะเห็นเป็นประโยชน์ของคนของเขาในพื้นที่นั้นนะผมบอกเสมอเลยว่าอบต.กับเทศบาลอยู่กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นหัวหลักสำคัญในการที่จะเป็นผู้นำท้องถิ่นในการทำงานให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยคนที่เขามีปากมีเสียงอย่างเราเนี่ยไม่รู้หรอกเราอยู่กรุงเทพเราก็ไม่ได้ไปอิงพวกผู้นำใช่ไหมครับแต่พี่น้องนะครับในอีสานนี่นะครับในบริบทของต่างจังหวัดนี่เขาต้องพึ่งกับผู้นำเขาต้องพึ่งกับเทศบาลกับอบต.นี่คือปัญหาที่ผมเจอมาแล้วโหเนี่ยครับอย่างเห็นในภาพได้ชัดเลยว่าชีวิตคนกี่แม่งเมื่อกี้มันเศร้าเลยจริงครับสะเทือนใจนะสะเทือนใจนะมันกระจายอำนาจมันไม่ใช่แค่เรื่องความเจริญไงมันลดความสูญเสียแบบใช่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 ครับเป็นสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็เขาก็บอกเลยบอกว่าอยากให้ผมอ่ะบอกให้หน่อยว่าโอ้โหให้ผมไปบอกโรงพยาบาลให้หน่อยนะครับโรงพยาบาลกระจายเรื่องพวกนี้ให้หน่อยประจำของโซนใต้ของอุบลเนี่ยนะครับที่อำเภอเดชอุดมเนี่ยบอกว่ามามัววัดความดันมาอะไรถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดหรอกมันเป็นขั้นตอนนะที่เราก็จะไปให้ตอนเราต้องให้ความเป็นธรรมกับระบบที่บุคลากรทางระบบมาแบบนี้เขาก็ต้องทำตามระบบถ้าเขาไม่ทำก็เดี๋ยวผิดอีกอะไรเงี้ยมันมีขั้นตอนการรับนะครับรับตัวรับอะไรด้วยอะไรเงี้ยผมรับตัวคนไข้รับส่งตัวคนไข้มันมีขั้นตอนหมดเราจะทำยังไงที่จะลดตรงนี้ได้ไหมที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียไงครับก็คือผมว่าการกระจายอำนาจเนี่ยสำคัญมากๆนะครับทั้งเม็ดเงินทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ผมพูดตลอดตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตจริงๆครับ